แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัสเซียนะคะล่าสุดทางด้านนานาชาตินะคะก็ออกมานะคะประณามเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นค่ะยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า115คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า145คนแล้วนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนานาชาติก็ร่วมกันค่ะในการที่จะส่งกําลังใจไปให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นนะคะมีกลุ่มก่อการร้ายค่ะไปกราดยิงนะคะใกล้ๆกับการที่มีการแสดงคอนเสิร์ตอยู่ใกล้ๆกับกรุงมอสโกของรัสเซียค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการใช้ระเบิดด้วยนะคะโดยการเริ่มต้นคอนเสิร์ตเนี่ยกำลังจะเริ่มแสดงแล้วก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานะคะล่าสุดค่ะทางด้านหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียนะคะก็ได้แจ้งให้ประธานาธิบดีของรัสเซียทราบแล้วนะคะถึงการจับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งหมด11คนด้วยกันค่ะโดยใน11คนนี้มี4คนนะคะที่น่าจะชัดเจนแล้วค่ะว่าเป็นมือปืนที่เข้าไปก่อเหตุนะคะนี่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัสเซียประชาชนกำลังชมคอนเสิร์ตเพลงร็อกนะคะภายในสถานที่จัดงานที่ชื่อว่าโครคราสซิตี้ฮอลล์ใกล้ๆกับเมืองคราสโนกอสภูมิภาคมอสโกอยู่ใกล้กับเมืองหลวงของรัสเซียนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะแล้วคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้ก็แตกตื่นวิ่งหนีตายกันอย่างชุลมุนเลยค่ะตอนแรกเนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจากกลุ่มมือปืนอย่างน้อยๆ5คนใส่ชุดลายพรางมาบุกเข้ามากราดยิงไม่เลือกหน้าด้วยอาวุธปืนอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีการคว้างระเบิดใส่2ครั้งในสถานที่จัดงานจนเพลิงนั้นลุกไหม้ค่ะประชาชนที่หนีไม่ทันก็หมอบราบลงกับพื้นหาที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในสถานที่เกิดเหตุขณะที่กลุ่มควันดำก็ลอยสู่ท้องฟ้าเห็นได้ชัดจากถนนด้านนอกเลยนะคะสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียหรือว่า FSB ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า115คนและบาดเจ็บมากกว่า145คนแล้วค่ะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตนี้นะคะตรงที่เป็นจุดจัดงานเนี่ยจุคนได้ทั้งหมด 6,200 คนแต่ก็ไม่ได้มีตัวเลขว่าขณะเกิดเหตุมีผู้ชมคอนเสิร์ตอยู่จำนวนเท่าใดเหตุเกิดขึ้นขณะที่วงดนตรีร็อกที่ชื่อว่าวงพิกนิกกำลังเริ่มการแสดงแล้วก็มีรายงานว่าสถานที่จัดคอนเสิร์ตแห่งนี้ค่ะอยู่ใกล้กับสำนักงานของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียด้วยนี่นับเป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายโจมตีรัสเซียร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีนะคะกระทรวงต่างประเทศรัสเซียระบุว่าเป็นการก่อการร้ายที่นองเลือดโดยหลังเกิดเหตุค่ะกลุ่ม IS โคราซานหรือว่า ISK ซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่ม IS ได้อ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้มีฐานปฏิบัติการอยู่ในเอเชียกลางและเอเชียใต้ค่ะโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะสถานทูตสหรัฐในรัสเซียกล่าวค่ะว่ากำลังติดตามรายงานที่กลุ่มหัวรุนแรงมีแผนจะมุ่งเป้าไปที่การชุมนุมใหญ่ในมอสโกรวมถึงคอนเสิร์ตจึงได้แจ้งสถานทูตค่ะว่าให้เตือนพลเมืองสหรัฐหลีกเลี่ยงการรวมตัวขนาดใหญ่และแนะนำให้พลเมืองสหรัฐไม่เดินทางไปรัสเซียนะคะนอกจากนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนก็เริ่มมีกระแสข่าวกรองอย่างต่อเนื่องค่ะว่ากลุ่ม ISK นั้นตั้งใจจะโจมตีรัสเซียค่ะซึ่งสื่อรัสเซียรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีนับตั้งแต่นาทีแรกที่เกิดเหตุค่ะและปูตินเองก็ได้ออกคำสั่งทุกอย่างที่จำเป็นพร้อมกับมีคำสั่งงดเว้นการจัดงานทุกชนิดพร้อมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะคะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่หลบหนีไปด้วยรถยนต์สีขาวยี่ห้อหนึ่งถูกตำรวจพบเห็นในแคว้นเวียนส์ค่ะห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราวๆ340กิโลเมตรซึ่งตอนที่ตำรวจเนี่ยสามารถจะตามตัวไปได้เนี่ยรถเนี่ยไม่ยอมหยุดตามคำสั่งของตำรวจในระหว่างที่ตำรวจนั้นติดตามไล่ล่านะคะมีการยิงการเกิดขึ้นหลายนัดแล้วรถก็พลิกคว่ำหนึ่งในผู้ก่อการร้ายถูกจับกุมตัวเอาไว้ได้ก็สามารถจับได้ทั้งหมดเนี่ย2คนด้วยกันแล้วที่เหลือก็หลบหนีเข้าป่าไปซึ่งจากการค้นหาเพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มได้อีก2คนนะคะล่าสุดค่ะสำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐแถลงการนะคะว่าสามารถจับกุมบุคคลต้องสงสัย11คนจำนวนนี้รวมชายมือปืน4คนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการโจมตีในงานคอนเสิร์ตค่ะซึ่งจัดขึ้นใกล้ๆกับกรุงมอสโกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
โดยทางด้านสำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐนะคะยังสงวนข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติของกลุ่มผู้ต้องสงสัยแต่แหล่งข่าวก็มีการให้ข้อมูลนะคะว่าพบหนังสือเดินทางทาจิกิสถานระหว่างการตรวจค้นยานพาหนะซึ่งระหว่างที่สามารถตรวจค้นได้เนี่ยพวกเขาพยายามจะหลบหนีไปยังชายแดนที่ติดกับยูเครนและพวกเขาก็ได้ติดต่อพรรคพวกในยูเครนค่ะซึ่งทางตัวแทนรัสเซียก็ออกมาระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าหากพบว่ายูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีการใช้มาตรการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลและเป็นรูปธรรมค่ะส่วนทางด้านที่ปรึกษาอาวุโสประธานาธิบดียูเครนมิคไฮโลโพโดยักยืนยันนะคะว่ายูเครนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเหตุกราดยิงดังกล่าวค่ะส่วนจอห์นเคอร์บี้โฆษกที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบขาวสหรัฐแถลงนะคะว่าสหรัฐนั้นไม่ได้กระตุ้นหรือทำให้ยูเครนมีความสามารถโจมตีจากภายในรัสเซียยืนยันว่าสหรัฐมีนโยบายมายาวนานที่จะไม่กระตุ้นกองกำลังยูเครนให้โจมตีภายในรัสเซียค่ะขณะที่นานาชาตินะคะตอนนี้ก็แสดงปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ช็อกโลกในครั้งนี้โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC แถลงค่ะว่าสมาชิก UNSC ขอประณามด้วยถ้อยคำรุนแรงที่สุดต่อการก่อการร้ายที่ชั่วร้ายและขี้ขลาดขอย้ำว่าต้องนำตัวผู้ก่อเหตุผู้ดำเนินการผู้ให้ทุนและผู้สนับสนุนการก่อการร้ายนี้มาลงโทษและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีของอิตาลีได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียนะคะว่าการสังหารหมู่พลเรือนในรัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และขอประณามการก่อการร้ายนี้ค่ะส่วนกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสก็ขอส่งใจไปถึงผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมไปถึงประชาชนชาวรัสเซียและจะต้องพยายามหาสาเหตุที่มาของการกระทำที่ชั่วร้ายเช่นนี้นะคะกระทรวงต่างประเทศเยอรมนีระบุค่ะว่าภาพเหตุการณ์ทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ในโรงคอนเสิร์ตเป็นภาพที่น่ากลัวมากและจะต้องสอบสวนสาเหตุโดยเร็วส่วนกระทรวงการต่างประเทศของสเปนก็กล่าวว่ารู้สึกตกใจต่อข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในรัสเซียเราขอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและครอบครัวรวมถึงประชาชนชาวรัสเซียสเปนประณามความรุนแรงทุกรูปแบบนะคะถัดมากระทรวงต่างประเทศเซอร์เบียค่ะก็แถลงว่าชาวเซอร์เบียรู้สึกตกใจอย่างมากที่เกิดเหตุก่อการร้ายในสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอให้ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็วด้านกระทรวงต่างประเทศเบลารุสระบุนะคะว่ารู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียการก่อการร้ายเยี่ยงนี้ไม่อาจอ้างเหตุผลใดๆมารองรับได้เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีของคิวบาค่ะก็ร่วมประณามการก่อเหตุที่เกิดขึ้นที่รัสเซียและแสดงความเสียใจไปยังผู้สูญเสียนะคะด้านคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งและตกตะลึงกับเหตุโจมตีอันน่าสยดสยองในกรุงมอสโกขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อผู้เสียหายและครอบครัวของพวกเขาทุกคนข้าพเจ้าหวังว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติในไม่ช้าค่ะขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงมอสโกได้ออกประกาศเตือนคนไทยในรัสเซียนะคะให้ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุก่อการร้ายในครั้งนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ